โค้ดนี้จะเป็นโค้ดที่จะส่งค่า1หรือ2ไปที่ Arduino โดยที่โค้ด Arduino ของเราก็คือโค้ดนี้โดยคำสั่งของเราก็คือมาที่ void loop ก็คือถ้าเกิดรับค่าเข้ามาได้รับค่าเป็น1มันก็จะสั่งให้หมุนขวาแต่ถ้าเกิดรับค่าเข้ามาเป็น2ก็จะสั่งให้หมุนซ้ายแล้วเดี๋ยวเราจะลองทดลองดูก็ลอง2ก่อนซึ่ง2จะเป็นโค้ดที่จะเป็นคำสั่งจาก Arduino เมื่อกี้ก็คือมันจะหมุนมอเตอร์มันจะหมุนตั้งแต่เบาไปจนแรงสุดแล้วก็หยุดโอเคเรามาลอง2ดูก่อนพอคลิก Enter ปั๊บมาดูที่มอเตอร์มอเตอร์ก็จะหยุดแต่ก็เลยลองอีกอันนึงลองเป็น1ซึ่งตามโค้ดก็คือตามโค้ด Arduino ก็คือเราจะสั่งให้มันหมุนตั้งแต่ช้าตั้งแต่หยุดนิ่งไปจนก็คืออันนี้ก็คือตั้งแต่หยุดนิ่งไปจนแรงสุดเสร็จแล้วเราก็จะต่อตั้งแต่พีคสุดลงมาให้มันหยุดนิ่งแล้วเราก็ลอง Enter ดูก็มาดูมอเตอร์